เขตพัฒนากวมรวมไซเซถานี่เนาะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์และก็บ่ได้อยู่ห่างจากตัวเมืองเนาะใช้เวลาในการเดินทางจากประตูไซมาหาเขตนี้ก็แม่นมีระยะทางประมาณ16กิโลเนาะตอนนี้เนาะแม่นข้าพเจ้าได้อยู่เส้นทางที่จะมุ่งหน้าเข้าไปหาภายด้านในโครงการนั่นเองและในคลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะนำพาทุกท่านไปอัปเดตเนาะเบิ่งว่ามาฮอดปัจจุบันนี้ก็คือปี2022เป็นเดือนธันวาท้ายปีแล้วเนาะนับตั้งแต่เพิ่นเริ่มโครงการมานี่ก็ตลอดระยะเวลา11กว่าปีก็เห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวจะนำพาทุกท่านเข้าไปเบิ่งว่าจะมีภาพบรรยากาศเป็นเท่าใดและมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเท่าใดเนาะแต่ว่าส่วนทางด้านหน้าเนาะที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ฝั่งทางตามขวามือนี่ก็คือจะเป็นเขตอัจฉริยะเนาะก็คือตัวเมืองใหม่นั่นเองเนาะที่เพิ่นกำลังจะเริ่มโครงการตอนนี้ฮะแล้วแม่นเพิ่นมีการปรับหน้าดินมีการคูนดินขึ้นแล้วเนาะในตอนหน้าไปเฮาก็จะเห็นมีหลายๆจุดหลายๆบอนเนาะที่เพิ่นมีการพัฒนาสังเกตได้เนาะนับตั้งแต่ที่ข้าพเจ้ามาในช่วงกลางปีที่ผ่านมาเนาะจนมาปัจจุบันนี้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหลายๆอย่างเลยทุกคนนับตั้งแต่ทางเข้ามาเนาะจนไปฮอดประตูโขงเข้านั่นก็แม่นมีระยะทางประมาณ1กิโลเนาะตามที่เพิ่นได้มีแผนป้ายซี่เข้าไปเบิ่งนั้นเนาะตอนนี้ฮะแล้วแม่นเป็นระยะเวลาตอนแล้งเนาะเป็นช่วงที่หลายๆคนเนาะเพิ่นก็กำลังเลิกเวียกออกมาจากภายด้านในของเขตนั่นในปัจจุบันนี้เนาะอยู่ภายในเขตพัฒนากวมรวมไซเซถานี้ก็แม่นได้มีหลายๆโฮงจักโรงงานหลายๆบริษัทเนาะที่เพิ่นได้เข้ามาเปิดอยู่ในนี้เดี๋ยวจะมีบริษัทใดๆมีโรงงานใดๆนั่นเนาะเดี๋ยวจะนำพาทุกคนเข้าไปเบิ่งภายด้านในสำหรับเขตพัฒนากวมรวมไซเซถานี้ก็ถือได้ว่าเป็นโครงการร่วมมือกันเนาะระหว่างรัฐบาลลาวและรัฐบาลสปจีนเนาะในการพัฒนาเนื้อที่ดินนี้ทุกคนก็แมนมีทั้งหมดเนาะพันกว่าเฮกตาร์คุณได้ทุกคนแล้วก็มีระยะสัมปทานนี่แมน70ปีแต่ว่าได้ยินว่าเพิ่นมีการต่อในการสัมปทานออกไปตื้มเนาะเป็นเวลา99ปีนั่นเองเขตพัฒนากวมรวมไซเซถานี่เนาะทุกคนแมนกินเนื้อที่ทั้งเมืองไซเซถาเดแล้วก็เมืองไซธานีเนี่ยเนาะก็คือจะกวมเนื้อที่ไปทั้ง2เมืองเลยเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนทางด้านหน้าที่เขาจะเข้าไปเนาะก็จะเห็นเป็นประตูโค้งสีแดงๆแบบนี้เลยรถจักรก็จะแมนเข้าอีกฝากนึงและรถใหญ่ก็จะแมนเข้าอีกฝากนึงเนาะสำหรับรถจักรจะแมนให้เลี้ยวทางกันกำขวานเนาะจะมีเข้าทางส่วนนี้อันนี้ก็คือจะเข้าภายไปภายด้านในแล้วนะทุกคนจะเห็นได้ว่าเมื่อเขาเข้ามาฮอดภายด้านในแล้วเนาะก็จะเห็นเป็นเส้นทางขนาดใหญ่ที่กว้างเลยแหละอยู่ภายด้านในของเขตนี้เนาะทุกคนเส้นทางนี่จะมีความสวยงามหลายเนาะหลายๆเส้นทางและแม่นเพิ่นได้เฮ็ดมีการประดับประดาเอย้อมเส้นทางและก็มีเสาไฟนี่เนาะทุกจุดเลยก็มีการปลูกดอกไม้สองฝากทางทางฟุตบาทและก็มีการปลูกต้นไม้ใหญ่เนาะเมื่อเขาเข้ามาแล้วก็จะเห็นเป็นอาคารเนาะอยู่ฝั่งทั้งสองฝากเลยฟังทางก้ามขวามือนี่ก็จะแมนเป็นห้องการที่เพิ่นเฮ็ดเวียกเนาะเกี่ยวกับการเผอิญว่าห้องการที่เพิ่นดูแลนั่นน่ะภายด้านในเขตนี้เนื้อที่ก็ยังมีหลายจุดหลายบอนอยู่เนาะที่เพิ่นได้มีการจัดสรรเอาไว้แล้วบางจุดเนาะก็มีเป็นโรงงานบริษัทเนาะก็คือเดี๋ยวจะนำพาทุกคนเนาะเข้าไปเบิ่งเทื่อละจุดเพราะว่าตามที่ข้าพเจ้าสังเกตเบิ่งนี่เนาะภายด้านในเขตนี้เพิ่นก็จะมีการแบ่งเส้นทางก่อนเนาะแล้วก็เฮ็ดเป็นล็อกเป็นล็อกลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะทุกเส้นทางนี่จะมีการแบ่งออกไปแล้วก็จมเนื้อที่เอาไว้เนาะส่วนทางด้านนี้ก็จะแมนเป็นส่วนสาธารณะเนาะอยู่ภายด้านในนี้ปัจจุบันนี้เนาะเพิ่นก็กำลังจะมีการก่อสร้างอยู่เนาะก็ยังบ่ได้สำเร็จเทื่อก็เห็นได้ว่ามีความคืบหน้าไปได้หลายเนาะจากเดิมเนาะที่ข้าพเจ้าได้พาทุกคนมาในช่วงกลางปีที่ผ่านมานั่นยับต่อมาหน่อยหนึ่งเนาะจุดนี้เองก็จะแมนเป็นของบริษัทต่างๆเนาะอยู่ในจุดนี้อันนี้ก็จะแมนเป็นบริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดเนาะเป็นตึกอาคารใหญ่เลยเมื่อเขาขี่รถเข้ามาภายในเขตก็ขี่ซื้อเข้ามาเลยก็จะมาเจออยู่ในโซนด้านนี้ทางด้านนี้ก็จะมีเป็นห้องการ
บริษัทต่างๆเนาะที่เป็นตึกใหญ่ๆเนาะที่เพิ่นกำลังสร้างอยู่นี่เห็นได้ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้เนาะก็เรื่องการตกแต่งภายด้านนอกแล้วก็ภายด้านในแม่นมีความคืบหน้าไปหลายๆต่างจากแต่ก่อนเนาะที่ได้มาตอนนั้นละแม่นเพิ่นยังอยู่ในในการก่อสร้างโครงสร้างอยู่เนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้มีความคืบหน้าไปได้หลายแล้วในโซนนี้เหมือนจะมีการแบ่งออกไปเทือกละโซนนะทุกคนโซนที่เป็นแบบนี้ฮะนะจะอยู่จุดหนึ่งเนาะแล้วโซนที่เป็นโรงงานโรงงานแล้วก็บอนทีผลิตสินค้าต่างๆจะอยู่อีกจุดหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งเทือกละจุดเทือกละจุดน้ำกันในเรื่องของการพัฒนาภายในเขตนี่เนาะแมนเพิ่นจะสุ่มใส่ในแขนงการอุตสาหกรรมเนาะแล้วก็พัฒนาเป็นตัวเมืองแบบกลมเกี่ยวเนาะโดยได้เพิ่นก็ได้มีการแบ่งออกเป็น3ระยะได้เนาะในการพัฒนาสำหรับในระยะที่1นี่ก็แมนสุ่มใส่พัฒนาในแขนงการอุตสาหกรรมเนาะส่วนระยะ2และระยะ3แมนจะพัฒนาในแขนงการขนส่งเนาะเขตการค้าเนาะเขตที่อยู่อาศัยเขตท่องเที่ยวและจะพัฒนาให้เป็นอีก1ตัวเมืองเนาะอยู่ภายด้านในนี่ก็หมายความว่าเพิ่นจะกวมรวมไปทุกอย่างเลยเนาะก็คือทางมีสถาบันต่างๆบริษัททางห้างสถานที่ท่องเที่ยวการขนส่งเขตการค้าเนาะก็จะแมนอยู่ภายด้านในนี้ถ้าจะให้ไปทั่วเนาะอยู่ภายด้านในนี่ฮะแมนใช้เวลาหลายทุกคนต้องได้ขี่รถจักรหรือว่าใช้เป็นขี่รถถีบอย่างสิภายด้านในเขตนี่เนาะเพราะว่าถ้าไปตามเส้นทางตัวนี้เนาะทุกคนซื้อออกไปเสียนะมันจะโค้งออกไปไกลๆอีกเนาะทุกคนมันไกลตื้ออีกได้เพราะว่าเพิ่นจะเฮ็ดเส้นทางไปก่อนเลยเนาะภายด้านในเขตนี่ทุกจุดเลยนะทุกคนแมนจะเป็นเส้นทางแบบนี้แล้วเพิ่นก็จะเฮ็ดเป็นทางฟุตบาทตั้งห้าจะปลูกต้นไม้เนาะส่วนหลายต้นไม้ที่เห็นนี่จะแมนเป็นดอกเข็มแดงเนาะแล้วก็ดอกต้นอันสฝางต้นสำสาเนาะที่เพิ่นนำมาปลูกนี่เนาะอันนี้ข้าพเจ้าจะเลี้ยวทางกั้มไส้มือเนาะจะพาทุกคนไปเบิ่งอีกโซนหนึ่งที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่เนาะและได้มาฮอดปัจจุบันนี้เนาะทุกคนอยู่ภายด้านในเขตพัฒนาแห่งนี้ฮะนะแมนสามารถดึงดูดเอานักลงทุนเนาะจากต่างประเทศนี้เข้ามาลงทุนอยู่ในลาวเฮานี่กับแมนหลายเด้ตามที่สังเกตเห็นเนาะอยู่ภายในเขตพัฒนากวบรวมไซเซฐานี่จะมีบริษัทโฮย่าเนาะของญี่ปุ่นแล้วก็บริษัทเปโตรเคมีลาวจำกัดเนาะบริษัทยาสูบลาวจีนแล้วก็บริษัทความหวังใหม่บริษัทโกลเด้นลาวและอีกหลายๆบริษัทเนาะที่มีชื่อเสียงที่เพิ่นได้มาตั้งโรงงานแล้วก็มาตั้งบริษัทอยู่ในนี้ทุกคนเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนาะเพิ่นก็ได้มีการสร้างอาชีพเนาะให้คนลาวที่เพิ่นอาศัยอยู่ในขอบเขตนี้เนาะก็สำหรับข้าพเจ้าเองเนาะก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเด้ที่เฮามีเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แบบนี้เนาะที่มีอยู่ในบ้านเฮาเพราะว่ามันก็ช่วยสร้างดึงดูดเงินเนาะเข้าตาเนาะเข้ามาภายในบ้านเฮาและก็สร้างอาชีพให้คนลาวเฮาบ่น้อยก็หลายแหละทุกคนนี่ภายด้านในนี่เนาะก็จะมีพื้นที่อาศัยอยู่แถวนี้แน่เนาะมีประชาชนแถวใกล้ๆนี่เข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่ในนี้แล้วก็มาจากจุดอื่นก็มีตื่มจังซี่มาสามารถประชาชนเนาะจากจุดอื่นเนาะที่เพิ่นปลูกประเภทมันต้นบอสาลีบออย่างสิก็ส่งเข้ามาขายให้กับโรงงานที่เพิ่นผลิตหัวอาหารเนาะอยู่ในภายในเขตนี้มีโรงงานผลิตหัวอาหารได้หัวอาหารสำหรับหมูเป็ดไก่เนาะอยู่ในนี่เป็นของของหวังใหม่บอนี่เนาะครับข้าพเจ้าจือบ่ผิดเนาะจะอยู่อีกส่วนทางด้านนึงต่างหากเนี่ยทุกคนจะสังเกตเห็นเนาะว่าเส้นทางต่างๆมันจะมีการเฮ็ดเป็นระเบียบจงงามหลายเนาะแต่ว่าบางจุดบางบอนเองเฮาอาจจะเห็นเพิ่นกําลังก่อสร้างอยู่ในปัจจุบันนี้ก็แมนสร้างไปเรื่อยๆเนาะทุกคนเพราะว่าเป้าหมายของเพิ่นจะแมนสร้างให้สําเร็จในปี2030เนาะก็คือยังเหลือเวลาอีกเท่าใดปัจจุบันนี้22แล้วเนาะเหลือเวลาอีก8ปีเนาะแต่ว่าเพิ่นก็จะมีการแบ่งการพัฒนาออกเป็น8ระยะระยะนั่นเองเนาะก็คือแบ่งออกเป็น3ระยะเนาะคือดังที่ข้าพเจ้าว่าไปก่อนหน้านี้จุดทางด้านนี้ฮะนะที่ทุกคนเห็นเป็นกำแพงสีเหลืองๆนี่เนาะก็จะแมนเป็นขอบเขตก็คือเป็นโซนที่เพิ่นมีการกันน้ำมันเนาะก็คืออยู่ภายด้านในเขตนี้เป็นของบริษัทเปโตรเคมีลาวจำกัดเนาะ
จะมีเนื้อที่ค่อนข้างว่าจะกว้างขวางหลายนะเพราะว่าถ้าเบิ่งจากภาพมุมสูงแล้วก็จะเห็นเป็นอ่างเก็บน้ำมันเนาะแล้วก็เป็นโครงการขนาดใหญ่ได้เนาะทีว่ามีอยู่ไหนนี่นอกจากนี้เนาะส่วนทางด้านนี้เนาะก็จะมีเป็นเดินกว้างแถวนี้นี่ทุกคนถ้าว่าเบิ่งด้วยสายตาของเฮาเนาะโดยบ่ผ่านกล้องจังซี่มันกว้างอีหลีได้ทุกคนมันกว้างแล้วก็มันใหญ่เนาะภายด้านในนี่เพราะว่ามันมีเนื้อที่พันกว่าเฮกตาร์พอดีทุกคนและนอกจากนี้จุดนี้เนาะมันก็จะมีการแบ่งโซนออกไปอีกเนาะทางฝั่งของด้านนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายจุดอยู่เนาะจากที่ข้าพเจ้าสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบในระยะที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนาะก่อนที่เพิ่นยังพันได้เปิดประเทศเนาะข้าพเจ้ามาในตอนนั้นก่อนที่เขาจะเข้ามาในระยะนั้นแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้นะข้าพเจ้าบ่แน่ใจว่าเพิ่นมีการกันน้ำมันอยู่หรือบ่เนาะเพราะว่าบ่ค่อยจะสังเกตเห็นมีแบบมีเอิ้นว่าข่าวว่ามีการกันน้ำมันเฮาก็จะเห็นมีเครื่องจักรเอียงประมาณนี้ที่เพิ่นเฮ็ดเวียกนะแต่รู้สึกว่ามันเป็นแบบเงียบๆหน่อยๆนึงเนาะแล้วนี้ฝากทางกำด้านนี้ก็จะมีเป็นปั๊มน้ำมันเนาะของเพิ่นเองอยู่ทางด้านหน้าพูดเนาะทุกคนหน่อยในจุดนี้หน่อยนี้ทุกคนอันนี้จะแมนเป็นปั๊มน้ำมันเนาะเพิ่นก็มีการปิดชั่วคราวปัจจุบันนี้ก็แมนบ่ได้อันเปิดให้บริการเทื่อเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้แมนเพิ่นเปิดให้บริการเนาะอยู่ในจุดนี้ส่วนทางด้านหน้าของที่จะเข้าไปภายด้านในบริษัทเนาะหรือว่าเข้าไปภายด้านในของขอบเขตนี้ก็จะแมนเข้าทางกี้นี้อันนี้เนาะข้าพเจ้าก็ออกมาแล้วเนาะออกมาจากทางด้านนั้นหรือว่าบางคนจะเอื้อนว่าลาวปิกจะมีเพิ่นจะบอกว่าเป็นน้ำมันชนิดใดเนาะเพิ่นจะมีตัวหนังสือภาษาลาวและสัญลักษณ์เนาะที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะที่บ่งบอกถึงว่าอ่างนี้หมายถึงประเภทนี้ประเภทนี้เนาะเฮาแหนมสามารถแหนมเห็นได้มันกว้างอีหลีทุกคนกินเนื้อที่ไปหลายเติบเนาะจากฟากอีกกำนึงแต่ยังมีอีกอยู่เนาะถือได้ว่าเป็นโครงการน้ำมันขนาดใหญ่เนาะที่ว่ามีอยู่ในบ้านเฮาเนาะและมาฮอดปัจจุบันนี้เนาะโครงการดังกล่าวก็แมนได้สำเร็จในการพัฒนาพื้นฐานโครงรางกว่าเอาเนื้อที่หลายกว่า400เฮกตาร์ไปแล้วเนาะรวมทั้งผลสำเร็จในการก่อสร้างบรรดาเส้นทางการเชื่อมจอดเนาะเขตสีเขียวระบบน้ำประปาเนาะสถานีไฟฟ้า115กิโลวัตต์โมงจังซี่และก็ยังสำเร็จการก่อสร้างตึกหอพักพนักงานเนาะเพื่อสนองความต้องการในด้านการบริการให้บรรดาวิสาหกิจต่างๆเนาะในเขตโครงการที่ได้ดำเนินงานเนาะอยู่ภายด้านในนี้ให้มันมีความสะดวกและก็สบายตื่นรวมถึงอยู่ภายด้านในนี้ก็ยังมีเป็นห้างสะดวกซื้ออย่างอยู่ในนี้ก็มีคือกันเนาะทุกคนเราจะนำพาทุกท่านเนาะขับรถออกจากจุดนี้ไปเบิ่งอีกหลายๆจุดเบิ่งเนาะเฉพาะว่าในคลิปวิดีโอนี้ก็คือจะเป็นการมาอัปเดตความคืบหน้าภายในเขตพัฒนากวมรวมไซเซฐานี้ให้ทุกท่านได้รับชมกันในช่วงท้ายปี2022ก็คือปัจจุบันนี้เนาะก็คือเดือนธันวาคมนี้ก็เห็นได้ว่ามีหลายๆอย่างเนาะมีการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้นเนาะเห็นได้ว่าจากพื้นที่แถวนี้เนาะมาแต่ก่อนเนาะที่ยังบ่ทันมีโครงการดังกล่าวเข้ามาเนาะอันนี้บ่แม่นว่าข้าพเจ้าย่องย้อนอีหยังดอกแต่ว่ามันเป็นความจริงเนาะจริงที่เฮาเห็นอยู่ก็คือมันเป็นป่าเนาะแถวนี้หั่นแต่ก่อนมันเป็นป่าโคกเด้และเพิ่นก็มาพัฒนาใส่เขตให้กลายเป็นเขตสีเขียวเนาะก็คือดังภาพที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ให้มีความสวยงามเนาะมีเส้นทางที่กว้างขวางมีต้นไม้เนาะตามสายทางจังซี่ต้นไม้ส่วนหลายแล้วเนาะที่ข้าพเจ้าเห็นอยู่นี่เนาะที่เพิ่นนำมาปลูกจะแม่นเป็นกกกกซ้ำสาเนาะกกซ้ำสานี่น่ะจะเป็นกกไม้ที่แบบว่าใหญ่ไว้ปลูกง่ายเนาะแล้วก็เติบโตที่ว่าทนฟ้าทนฝนดีได้แล้วก็ให้ความห่มนี่ทุกคนบรรยากาศอากาศค่อนข้างว่าจะดีเนาะรวมถึงว่าในระยะนี้เนาะอยู่ที่นครหลวงวิจันทร์อากาศค่อนข้างว่าจะเย็นลงหลายแล้วเนาะอุณหภูมิปัจจุบันนี้กับอยู่ที่21องศาจังสังเกตเนาะทุกคนว่าทุกๆจุดทุกๆเส้นทางทุกชี้แยกเนาะเพิ่นก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยยับต่อมาอีกด้านนี้ก็จะมีเป็นอีกโรงงานหนึ่งเนาะก็คือจะเป็นโรงงานโฮย่าที่เพิ่นมาเปิด
อยู่ในบ้านเฮานี่เนาะเกี่ยวกับการผลิตแผ่นดิสอย่างต่างๆนี่แหละเนาะที่เพิ่นส่งออกเข้ามาผลิตอยู่ในบ้านเฮาก็เป็นโรงงานขนาดใหญ่ได้เนาะโรงงานตัวนี้ก็ได้นี่ประตูเข้าทางด้านหน้าเนาะมันจะมีการแบ่งออกเป็นโซนเนาะโซนด้านนี้จะเป็นลักษณะประมาณนี้ก็คือโรงงานเลยเนาะโซนที่เป็นตึกอาคารขนาดใหญ่ก็เป็นตึกอาคารขนาดใหญ่ฝั่งทางกลางด้านนี้ก็เป็นโรงงานอีกคือกันอีก1โรงงานเนาะในปัจจุบันนี้แต่ก่อนเนาะที่ข้าพเจ้ามาแมนแถวนี้หันละแมนต้นไม้ก็ยังบ่ทันได้สวยงามปานนี้เด้แล้วก็ต้นไม้ที่เพิ่นเอามาปลูกก็ยังบ่ได้ใหญ่ปานนี้แต่ว่ามาปัจจุบันนี้ละแมนใหญ่หลายแล้วก็เพียงกันเบิดเลยเนาะถ้าพี่เฮาสังเกตเบิ่งแต่ว่าเฮาเบิ่งในภาพวิดีโอมุมภาพในวิดีโอนี้นะอาจจะก็บ่ได้ใหญ่เพราะอะไรเนาะก็คือแบบธรรมดาเนาะแต่ว่ามาเบิ่งในตัวจริงแล้วมาเห็นในภาพตัวจริงแล้วเนาะทุกคนมันใหญ่หลายอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโรงงานหนึ่งบริษัทในจุดนี้มาต่อนนะฮันแลแมนเพิ่นก็ยังบ่ทันได้เปิดเนาะนำไส้แต่ว่ามาปัจจุบันนี่แลแมนเพิ่นเปิดนำไส้ละสำหรับบริษัทนี้โรงงานนี้เนาะเขาขี่ซื้อออกไปไหนบางคนแนมเบิ่งทางเนาะมันจะซื้อยาออกไปแล้วก็ไปเจอซีแยกเจอซีแยกข้ามไปอีกก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นอีกในรูปแบบหนึ่งถ้าว่าท่านใดอยากจะมาเนาะจะสามารถมาได้เนาะเข้าได้อยู่2ทางเนาะก็คือทางประตูใหญ่แล้วก็ทางด้านหลังเนาะมาทางเส้นทาง450ปีเด้อทุกคนแล้วจะมาฮอดสี่แยกไฟแดงเนาะแล้วจะมีป้ายบอกเนาะติดอยู่ฝั่งทางกำทั้ง2ฝากเลยก็จะบอกว่าจะมีป้ายสี่ทางบอกว่าเข้ามาภายด้านในเขตพัฒนากล่อมรวมไซเซฐานเนาะแล้วเพิ่นก็จะบอกระยะทางเพราะเฮาขี่เข้ามาเนาะก็จะสายทางรถไฟลอดทางกล้องรถไฟเนาะเข้ามาน้อยหนึ่งแล้วก็จะมีป้ายใหญ่ๆคืออ่างข้าพเจ้าได้ถ่ายให้ทุกคนได้เห็นในเบื้องต้นนั่นส่วนทางด้านนี้ก็จะแมนเป็นประตูทางเข้าเนาะของส่วนสาธารณะของเพิ่นเนาะที่เพิ่นกำลังสร้างอยู่ในปัจจุบันนี้ฝั่งทางกลางด้านนั้นเนาะก็จะแมนเป็นโรงงานผลิตหัวอาหารเนาะก็คือน่าจะแมนของความหวังใหม่นั่นเองเนาะที่ข้าพเจ้าว่าที่เพิ่นผลิตหัวอาหารจำหน่ายแล้วก็ขายอยู่ภายนั้นในประเทศเฮานี่เห็นห้างห้านเนาะที่เพิ่นมาซื้อเอาอยู่นี้แหละออกไปขายอยู่เฮือนของข้าพเจ้าเองก็ได้ใส่หัวอาหารของเพิ่นคือกันเนาะในการเกลือเป็ดเนาะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นโรงงานอีกคือกันเนาะโซนทางด้านนี้หั่นล่ะจะมีโรงงานหลายกว่าอีกฝากทางการด้านหนึ่งมีหลายๆโรงงานได้แหละแต่ละจุดแต่ละบอนเนาะก็จะเห็นเป็นลักษณะประมาณนี้จะฮอดซีแยกแล้วเนาะก็จะมีเป็นป้ายบอกว่าเฮาต้องการไปเส้นทางนี้เนาะจะออกไปใส่บริษัทใดออกไปใส่นี่จะเจออีหยังเนาะเพิ่นจะมีป้ายบอกอยู่แต่ละอันซีแยกเนาะนี่ทุกคนเห็นบ่จะมีเสาป้ายบอกเนาะเป็นเสาสีน้ำตาลนั่นอันนี้ก็จะเป็นอีก1โรงงานเนาะที่อยู่นี้เพิ่นก็มีการเปิดเส้นทางถ้าว่าเฮามะย่างมะย่างเลาะนี่โอ้เมื่อยเติบได้ทุกคนมันกว้างอีหลีเนาะขนาดข้าพเจ้าขับรถจากเลาะนี่ก็ยังบ่ได้ทัวร์อีกเนาะแต่ยังบ่ได้แบบว่าไปทุกครบทุกจุดเนาะก็ถือว่าเกือบอยากว่าเบิดแล้วล่ะก็ยังอีกส่วนหน่อยเนาะที่บ่สามารถไปได้เพราะมันไกลก็คือจะเป็นอีกเส้นทางซื้อออกไปพุ่นเนาะมันสามารถออกโค้งออกไปได้อีกซึ่งมันไกลก็เลยพาทุกคนมาขับรถเลาะในส่วนที่เป็นโรงงานบริษัทเส้นทางอาคารเนาะที่เพิ่นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจังซี่ก็เพื่อเป็นการให้ทุกคนเนาะได้รับชมน้ำกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในเฮาใส่แล้วเนาะก็เห็นได้ว่ามีความสวยงามขึ้นต้นไม้ใบหญ้าเนาะตามสายทางจังซี่ก็มีขวสีเขียวสวยงามหลายในตอนนี้เนาะอันนี้ข้าพเจ้าเว้าจากภาพที่ได้เห็นเนาะอันนี้ก็คือจะออกแล้วเนาะก็ถือได้ว่าพาทุกคนเข้ามาเบิ่งภายด้านในแบบว่าเกือบครบทุกจุดพุ่นแหละทุกคนที่อยู่ภายด้านในนี่ก็ใช้เวลา30กว่านาทีพุ่นแต่ว่าข้าพเจ้าคัดจ้อนออกมาเนาะให้เหลือ20นาทีเนาะที่พาทุกคนเข้ามาเบิ่งทางออกก็จะออกอีกฝากทางกำด้านหนึ่งก็จะเป็นทางสำหรับรถจักรรถใหญ่ก็จะแม่นเข้าข้างกลางเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นการอัปเดต
ให้ทุกทานได้รับชมน้ำกันเนาะในเขตพัฒนากวมรวมไซเสถานั่นเองเห็นได้ว่ามาปัจจุบันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายๆอย่างเนาะรวมถึงมีโครงจักโครงงานเพิ่มขึ้นมีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นมีการสร้างอาชีพเนาะสร้างให้ประชาชนในเขตนี้เนาะเพิ่นก็ได้มีการเวียนเขตงานทำในเขตนี้อ่ะฝากทุกคนที่ตามต่อเนาะในวิดีโอถัดไปเนาะว่าข้าพเจ้าจะนำพาทุกทานไปรับชมในภาพจุดใดในเรื่องราวอันใดตื่มเนาะฝากทุกคนที่ตามตื่มสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบใจทุกทานเนาะที่เข้ามาชมและขอขอบใจทุกกำลังใจเนาะที่มีให้ข้าพเจ้าเสมอมาถ้าว่าบ่มีทุกทานเนาะก็จะบ่มีข้าพเจ้าในมื้อนี้ฝากติดตามต่อในวิดีโอถัดไป